ถ้าเราดูการเปลี่ยนครั้งที่4เทียบกับสิ่งที่ได้สัญญาก่อนเลือกตั้งไว้ก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนมาจากเงินกู้ซึ่งเป็นเราและลูกหลานเราที่ต้องมาใช้ในอนาคตคิดไปทำไปผมก็คิดว่าเราต้องทวนความจำนะครับให้กับพี่น้องประชาชนผ่านเสื่อมมนชนอีกสักครั้งนะครับว่านโยบายนี้นี่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเราเข้าใจครับว่าในการทำนโยบายบางครั้ง มันก็จะเป็นที่จะต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็อาจที่จะไม่สามารถที่จะคิดครบในครั้งเดียวแต่ครั้งนี้นโยบายครั้งนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะคือการใช้งบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีประชาชนไม่ว่าจะในรูปของพรบรหรือในรูปของเงินกู้กว่า500แสนล้านบาทเราเห็นด้วยกับความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเราเห็นด้วยกับการที่จะต้องใช้เทคโนโลยีในการทำแบบนั้น แต่งบประมาณที่ใช้จำนวนมากมายถึง5แสนล้านบาทนั้นไม่ควรที่จะกระทบ Fiscal Space หรือ,อ,อพื้นที่ทางการคลงังในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของบ้านเมืองถ้าเรามาทวนความจำกันตามสไลด์นะครับ mm hmm. Digital Wallet เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างน้อย4ครั้งครับแสดงให้เห็นว่าอาการนี้คือคิดไปทำไปอันที่หนึ่งคือเรื่องก่อนเลือกตั้งครับตอนที่เลือกตั้งเวลาที่ขึ้นเวทีดีเบตกับเพื่อนๆสื่อมวลชนที่อยู่ที่นี่ ก็จะได้รับการอธิบายครับว่าจะใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินไม่จําเป็นต้องมีการกู้นะครับพอเป็นรัฐบาลปุ๊บหลังเลือกตั้งบอกว่าจะใช้งบประมาณนอกจากธนาคารอมสินแต่หลังจากนั้นกฤษฎิกาก็บอกว่าผิดพรบอมสินไม่สามารถที่จะใช้เงินจากธนาคารอมสินได้ก็เลยเป็นการเปลี่ยนครั้งที่สองครับว่าที่มาของเงินจําเป็นที่จะต้องใช้เงินจากงบผูกพันพอต่อมา ธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็บอกว่าผิดพรบรเงินตราทําให้ต้องคิดไปทําไปในครั้งที่3ครับนั่นก็คือครั้งที่3ที่มีการถแถลงออกมาว่าจะใช้เงินงบประมาณและพระบรเงินกู้ปรากฏว่าเมื่อร่างพรบรงบปี67ออกมาครับไม่มีโครงการดิจิท a ลวอลเล็ตอยู่ในงบประมาณปี67ทําให้ต้องมีการเปลี่ยนครั้งที่4ครับก็คือการใช้เงินจากพรบรเงินกู้ 100%ซึ่งถ้าเราดูการเปลี่ยนครั้งที่4เทียบกับสิ่งที่ได้สัญญาก่อนเลือกตั้งไว้ก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนี่คือการคิดไปทำไปแค่ที่มาของงบประมาณเท่านั้นยังไม่ได้รวมอีกหลายเรื่องเช่นการใช้เทคโนโลยีตอนเริ่มก่อนเลือกตั้งบอกว่าจะใช้ซ u เปอร์แอปแล้วก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนพอมาตอนครั้งที่3บอกว่าจะใช้เป็นเป๋าตังนะครับแล้วก็ใช้บล็อกเชนเป็นแบ็กอัพ ในส่วนตอนแรกที่บอกว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนทั้งหมด56ล้านคนตอนนี้เหลืออยู่50ล้านคนตอนที่กรร่อนเลือกตั้งคิดว่าจะสามารถทําได้ตอนเดือนกุมภาพันธ์ปี67ตอนนี้เริ่มที่ปีเริ่มที่เดือนพฤษภาคมปี2567ณตรงนี้ก็คงจะพอเห็นได้นะครับว่าเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณสูงนะครับ มาจากเงินกู้ซึ่งเป็นเราและลูกหลานเราที่ต้องมาใช้ในอนาคตนะครับแล้วรวมถึงการที่จะไปเบียดบังส่วนของงบประมาณที่สามารถใช้แก้ปัญหาเรื่องอื่นๆในระยะยาวต่อได้แต่รัฐบาลไม่ได้คิดอย่างตกผลึกและไม่การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับทำให้เกิดความสับสนในสังคมแล้วก็ในกลุ่มของตลาดทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สิ่งที่เราคาดหวังจากรัฐบาลตรงนี้ก็คือแผน2ในกรณีที่ Digital Wallet ไม่สามารถที่จะทำได้หรือติดปัญหาในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวผมคิดว่ารัฐบาลในปีหน้าควรที่จะมีความชัดเจนและไม่มีการปรับเปลี่ยนอีกแล้วถ้าจะเป็น Digital Wallet แต่ถ้าไม่ได้เป็นดิจิ t a l Wallet ก็ควรที่จะเกาให้ถูกที่คันและเลือกที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการลงทุนในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นภาคของการลงทุนของทางรัฐบาลเองอย่าลืมนะครับว่า GDP มาจาก consumption บวก investment บวก government บวก export ลบ import ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องกระตุ้นจากทางการบริโภคอย่างเดียวนะครับ investment การลงทุนก็สำคัญเรื่องของ government expenditure หรือการลงทุนของภาครัฐก็สำคัญ การบริหารเรื่องของการส่งออกในช่วงเศรษฐกิจโลกแบบนี้ก็สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีวิธีในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่าสิ่งได้ทําอยู่ในกรณีที่ไม่สามารถทําได้ก็ควรที่จะมีแผน2ได้แล้วครับ